ช่วงกูรูขั้นเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการช่วงกูรูขั้นเทพเช่นเคยครับผมอาจารย์วีรพลสวรรค์พิทักษ์ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ครับสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับเราพาท่านผู้ชมไปชมธุรกิจชุมชนริมน้ำนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องมาจากว่าประเทศไทยนะครับคนไทยเราอยู่ริมน้ำกันมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยอดีตเป็นต้นมาครับแต่ปัจจุบันมันอาจจะเลือนหายไปคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเราเจอถนนเยอะเราเจอตึกรามบ้านช่องเยอะนะครับแต่ชุมชนริมน้ำครับยังเป็นชุมชนที่ยังคงเสน่ห์มีความน่าสนใจและก็มีจุดขายอย่างชัดเจนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าการทำธุรกิจชุมชนริมน้ำเนี่ยมีกลยุทธ์เคล็ดลับอย่างไรที่น่าสนใจกันบ้างครับท่านผู้ชมครับพอเราพูดถึงธุรกิจชุมชนริมน้ำนะครับวันนี้รายการของเราครับเรามีกูรูขั้นเทพตัวจริงเสียงจริงถึง2ท่านครับเรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้รายการของเราครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อัมพาบุญยเกตครับหรือว่าป้าอ้อยแห่งชุมชนหัวตะเข้นะครับและอีกท่านนึงครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กุลทิพย์ศาสตรารุจิครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนปริญญาโทปริญญาเอกที่ธุรกิจบัณฑิตนะครับนอกจากนี้ครับท่านทำวิจัยในเรื่องของการสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมแบบยั่งยืนนะครับร่วมกับสสส.และธุรกิจบัณฑิตด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกอาจารย์แจ็คกับป้าอ้อยได้ไหมครับครับทั้ง2ท่านครับวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของธุรกิจชุมชนริมน้ำขออนุญาตเรียนถามป้าอ้อยก่อนนะครับเนื่องจากป้าอ้อยเนี่ยคลุกคลีอยู่กับชุมชนนี้มานานนะครับโดยเฉพาะยิ่งชุมชนหัวตะเข้เนี่ยนะครับป้อยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าที่ชุมชนนี้ป้อยอยู่มานานหรือยังครับค่ะก็เรียกว่าเข้าไปอยู่ตั้งแต่2510นะคะตอนที่อยู่ป .6 ก็เป็นเด็กกรุงเทพเข้าไปเราเห็นบรรยากาศที่เอ๊ะมันก็กรุงเทพเหมือนกันแต่ทำไมมันดูแบบบ้านนอกมากนะคะก็ค่อนข้างชอบนะคะเรารู้สึกมันตื่นตาตื่นใจมีคลองนะคะมีธรรมชาติที่สวยงามค่ะนั่นคือภาพเก่าภาพเก่าแล้วปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าตั้งแต่ถนนนะคะมีการสร้างสนามบินสุวรรณภูมินะคะตลาดไม้ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตเป็นแหล่งการค้าขายเนี่ยมันก็เลยซบเซานะคะคือความเจริญมันก็ไปกับถนนนะคะมันก็หายไปจากคลองนั้นตลาดที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นบ้านพักอาศัยทําการค้าไม่ได้แล้วก็ทรุดโทรมประกอบกับเมื่อปี2541มีไฟไหม้ใหญ่ครั้งนึงนะคะทําให้ตลาด2ฝั่งเนี่ยฝั่งใต้เนี่ยไหม้เกือบหมดนะคะมันก็เลยยิ่งทําให้เงียบลงไปกว่าเดิมมากค่ะแต่ปัจจุบันก็ทราบมาว่าที่หัวตะเข้เราเริ่มจะกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะก็จากช่วงของปีที่มันมีกระแสของตลาดน้ำบูมนะคะตอน2551นะคะตอนนั้นก็จะมีหน่วยงานมีองค์กรต่างๆเข้าไปที่ตลาดมากนะคะตอนนั้นจำได้ว่าชาวบ้านเนี่ยก็มีความหวังมากเพราะว่าถูกพาไปดูงานมีคนมาเที่ยวนะคะแล้วก็มีการมานั่งเสวนาจัดสัมมนาอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะตอนนั้นก็จุดประกายความหวังให้กับชาวบ้านแต่ว่าในที่สุดก็ไม่มีใครทำนะคะถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยก็คิดว่าด้านหนึ่งเป็นเพราะว่าชุมชนไม่เข้มแข็งนะคะมันก็อัตลักษณ์ก็ไม่ชัดเจนด้านกายภาพเนี่ยถามว่าคลองเราสวยแล้วมีอย่างเดียวคลองเรากว้างและสวยเนื่องจากมันเป็นคลองขุดนะคะตรงนั้นก็คือคลองเราใช้ได้นะคะน้ำก็ยังไม่เน่านะคะมันก็เลยสวยงามอยู่ค่ะตอนนั้นก็คือการเป็นการจุดประกายครั้งแรกค่ะแล้วก็เงียบไปค่ะที่เมื่อสักครู่ป้าอ้อยบอกว่าชุมชนอาจจะยังไม่แข็งแรงมันก็เลยอาจจะทำให้ไม่ยั่งยืนใช่ไหมครับผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์แจ็คครับเนื่องจากอาจารย์แจ็คเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างยั่งยืนเนี่ยอาจารย์แจ็คมองภาพของธุรกิจริมน้ำปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้เราต้องยอมรับว่าธุรกิจริมน้ำหรือตลาดน้ำมีเยอะแยะมากเลยนะคะแต่จุด 2-3 จุดที่อยากจะโฟกัสให้ก็คือจุดแรกเนี่ยริมน้ำเนี่ยมันมีทุนทางธรรมชาติทุนทางทัศนียภาพมีทุนทางสังคมวัฒนธรรมอยู่นะคะเนี่ยใน2จุดเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะบูรณาการร่วมกันมันก็จะเกิดประโยชน์ทุนทางธรรมชาติเนี่ยเราก็จะมีการล่องเรือริมน้ำนะคะมีขายของริมน้ำมีผักพื้นบ้านเห็นวิถีชีวิตของชุมชนทุนทางสังคมคืออะไรทุนทางสังคมก็คือว่ามันมีของดีอะไรที่ตลาดบ้างนะเช่นอาหารของถ้ามาที่ตลาดนี้จะต้องกินอาหารเจ้านี้นะผลไม้ของถิ่นนี้จะต้องกินนะมีของเล่นพื้นบ้านไหมมีอะไรต่างๆที่มันเป็นจุดขายหรือไอดีนิตี้ของชุมชนที่ชุมชนรักและหวงแหนอาจจะเป็นภูมิปัญญาเขาแล้วเกิดการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าจะอยู่ได้แบบยั่งยืนนะจุดสำคัญอีกอันนึงก็คือการที่จะให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะ ความจะมีส่วนร่วมก็คือต้องมียูนิตี้เมื่อก่อนเนี่ยชุมชนต่างคนต่างอยู่แต่พอมาเปิดตลาดให้คนนอกเข้ามาเนี่ย
มันก็เกิดการเริ่มมีผลประโยชน์ละแข่งแย่งละต้องขายตลาดอันนี้ของฉันแพงนี่ของฉันมันไม่ได้มันต้องเริ่มกันตั้งแต่ว่าเออเราจะมาร่วมกันยังไงเจ้านี้ควรจะเป็นขายยังไงจะอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาแล้วเราไม่อยากจะไปก็คือว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยมันเหมือนทุกการทุกที่นะสินค้าก็เหมือนกันถ้าสินค้าอย่างนี้เราไปซื้อจตุจักรก็ได้เราไปซื้อที่โบเบ้เราไปซื้อห้างก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือความเป็นวิถีชีวิตความอบอุ่นนะความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยชุมชนต้องมาช่วยกันต้องมาดูด้วยกันว่าเอ๊จุดขายของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรนะพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเนี่ยผู้นำชุมชนนะเครือข่ายนะธุรกิจในชุมชนอ่ะมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันครับโอ้น่าสนใจฟังทั้งสองท่านแค่เกริ่นเนี่ยก็อยากจะไปชุมชนริมน้ำแล้วนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้ครับท่านอาจารย์แจ็คโลนาพูดถึงเรื่องของ identity หรือจุดขายกลับมาเรียนถามป้าอ้อยสักนิดนึงครับที่หัวตะเข้เนี่ยจุดขายหรือ identity จริงๆของที่หัวตะเข้เราเป็นยังไงบ้างครับก็ย้อนไปนิดนึงนะคะว่าตอนที่เราเริ่มด้วยงานวิจัยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยก็ไม่มีความมั่นใจนะคะว่าจะทำได้ทุกคนเนี่ยก็จะรอว่าให้มีหน่วยราชการหรือองค์กรเข้ามาทำให้นะคะก็เราก็เลยทำโครงการวิจัยชื่อว่ารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับชุมชนหลวงพลดท่านเลี่ยมโดยชุมชนหมายถึงว่าเราทำเองนะคะค่ะเห็นอยู่จุดนึงก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยความที่เป็นตลาดมันอยู่ริมน้ำแล้วก็ใกล้กับสถาบันอย่างที่อาจารย์แจ็คว่านะคะเราใกล้วิทยาลัยช่างศิลป์ใกล้เทคโนและกระบังจะมีเด็กท้าปัดเด็กของช่างศิลป์เนี่ยมาดรออิ้งอันนี้เป็นภาพที่ชินตามากนะคะหรือว่าเด็กนักเรียนบางทีเขาก็เดินมาทำกิจกรรมริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนในย่านนั้นจะเป็นย่านการศึกษานะคะเพราะว่าเป็นที่ดินที่บริจาคเพื่อการศึกษาของหลวงพ่อท่านเลี่ยมนะคะก็เลยทำให้มีแหล่งโรงเรียนมากมายนะคะก็เราก็เห็นภาพนี้จนชินและชาวบ้านเนี่ยไม่มีความขัดแย้งเลยชาวบ้านมีความสุขที่มีเด็กๆมานั่งหน้าบ้านเขาก็เอื้ออาทรต่อกันตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ทีมวิจัยเนี่ยคิดว่าเราน่าจะทำเรื่องของตลาดนัดศิลปะขึ้นมานะคะก็โดยดึงเอาจากต้นทุนของสถาบันที่อยู่แวดล้อมเราเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาค่ะครับอันนี้น่าสนใจครับทีนี้ก็คือเรามีสตอรี่แล้วใช่ไหมเรามีไอดีนิตี้เรามีสตอรี่ทีนี้ก็เป็นเรื่องของคอนเน็กชันใช่ไหมครับเรื่องของนี้กลับมาถามท่านอาจารย์กุลทิพย์ครับว่าพอเรามองในแง่ของธุรกิจบ้างใช่ไหมครับพอชุมชนอาจจะมีไอดีนิตี้แล้วมีสตอรี่ยาวนานมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจเนี่ยนะครับเราควรจะสื่อสารยังไงดีครับอาจารย์แจ็คครับคือลักษณะของการสื่อสารสำหรับตลาดริมน้ำโดยเฉพาะทางด้านตลาดนัดศิลปะเนี่ย คือวิถีชีวิตหรือความเป็นศิลปะเนี่ยบูมมากก็ไม่ดีคือสื่อสารมากคนแห่มาก็จะแน่นคนไม่อยากมาอีกแล้วงั้นเราต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องดูฐานว่าชุมชนรับได้ขนาดไหนถ้าเราจะสื่อสารเนี่ยหนึ่งเราต้องสื่อสารจากภายในกันก่อนสื่อสารให้กับคนในชุมชนได้รู้ว่าเราจะมีตลาดนัดอย่างไรผ่านวิทยุชุมชนนะผ่านโปสเตอร์ผ่านสื่อบุคคลต่างๆเสร็จแล้วเราก็สื่อสารให้คนภายนอกกับกิจกรรมสถาบันต่างๆที่มาร่วมงั้นจุดสำคัญก็คือว่าบูมมาก PR แบบมาร์เก็ตติ้งมากก็ไม่ได้อันนี้คือจุดที่สำคัญเลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะช้ำนะคะช้ำแล้วก็คนก็ไม่อยากมาชาวบ้านก็ไม่มีความสุขขายของเยอะแต่ขายแล้วหายเลยหนเดียวจบไม่ได้ครับทีนี้ครับเรียนถามป้าอ้อยครับผมทราบมาอีกอย่างนึงนอกจากงานไม้ที่เรามีฝีมือแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งธุรกิจที่ชุมชนหัวตะเข้เราเรื่องเกี่ยวกับว่าวป้าอ้อยลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเรื่องว่าวนี่เป็นยังไงบ้างได้ค่ะก็เรื่องว่าวนี่ก็เป็นอะไรที่ เป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นหนึ่งฐานกิจกรรมเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมปั้นเซรามิกจากช่างศิลป์นะคะทำลายรดน้ำปิดทองบางทีก็มาแนะนำเรื่องการสอนการเทคนิคการปั้นหัวโขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำภาพพิมพ์นะคะนั่นจะเป็นฐานกิจกรรมหลักเห็นเด็กแถวนั้นเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยตอนป .6 แล้วก็เล่นว่าวทำว่าวเองนะคะแข่งกับเด็กผู้ชายเพราะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าว่าวเนี่ยมันเป็นของเล่นภูมิปัญญาไทยนะคะเราก็คิดว่าใครทำว่าวบ้างก็ตอบถามกันก็ปรากฏว่าเราได้ชื่อมานะคะว่าแกอยู่เทคโนนะคะมีอยู่คนหนึ่งก็เลยโทรศัพท์ไปคุยก็เชิญลุงวีระนะคะลุงว่าวเนี่ยตอนนี้ที่เรียกกันว่าลุงว่าวเรียกลุงว่าวไปเลยค่ะเรียกว่าลุงว่าวก็วีระแจ่มใสนะคะก็เชิญแกมาเป็นวิทยากรมาช่วยเราทำฐานว่าวนะคะแกก็มาตั้งแต่ครั้งแรกเราก็เห็นบรรยากาศว่าพอคนมาตลาดสนใจฐานนี้มากนะคะรู้สึกว่ามันหาดูไม่ได้ก็จะไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเยอะแยะนะคะทุกคนสนใจกันมากแต่ว่ามันเหมือนกับไม่มีใครที่จะไปสัมผัสจับต้องได้นะคะทีนี้เนื่องจากการทำตลาดที่เมื่อกี้เรียนอาจารย์นะคะว่าเป็นการทำแบบสมัครเล่นและจิตอาสาเรามีสตังค์น้อยเราก็ทำน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราไม่มีอะไรมากที่จะมาผลักดันมันอย่างรุนแรงแล้วเราก็อยากให้มันเกิดอย่างที่อาจารย์กุลทิพย์ว่าก็คือเกิดความร่วมมือนะคะเกิดการค่อยๆลุกขึ้นมาของชุมชนให้เห็นคุณค่าตัวเองว่าทำได้ไม่ต้องรอคนอื่นนะคะมีเวลานั่งคิดเราก็คุยกับลุงว่าเออเนี่ยคุณวีระทำไมไม่ทำว่าวให้มันแบบง่ายๆแต่หมายพี่เล่นอ่ะพี่ยังเคยทำว่าวนะเล่นง่ายๆได้มั้ยทำลองทำมาก็เลยทำว่าวกันขึ้นมานะคะสัญลักษณ์หรือไอดีนิตี้ตัวหนึ่งของเราก็คือจระเข้นะคะหรือว่าคลองเพราะฉะนั้นเด็กก็จะออกแบบมาเกี่ยวกับเนี่ยแหละค่ะอยู่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปสกรีนว่าวกลายเป็นสกรีนรูปจระเข้ลงไปกลายเป็นว่าวไฮโซไปเลยนะมีมากมายมีเสื้อมีอะไรออกมาเสร็จแล้วเออมันดูดีแล้วก็แม้กระทั่งเราดีใจมากคือเราขายว่าวให้คนในท้องถิ่นได้ในชุมชนคือขายให้นักท่องเที่ยวยังไม่ปลื้มนะคะแต่คนในบ้านเราเนี่ยกลับมาซื้อว่าวไปให้ลูกเล่นเนี่ยเราดีใจเราดีใจมากเลยใช่ค่ะกลับมาเรียนถามที่อาจารย์แจ็คครับพออย่างคุณลุงว่าวเนี่ยพอดังแล้วสื่อเริ่มออกสื่อต่อไปอาจจะดังเหมือนสตีฟจ็อบส์นะเป็นไอคอนของหัวตะเข้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเกิดคนแห่มาเยอะอย่างเงี้ยทำยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นจุดขายนะคะจุดขายคืออยากมาเจอลุงว่าวนะคะแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าลุงว่าวเองก็ต้องบริหารจัดการตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ในมุมนึงก็คือว่าชุมชนแวลูให้คุณค่าของภูมิปัญญานี้ขนาดไหนนะดูแลแล้วก็หวงแหนไหมนะมีการถ่ายทอดหรือเปล่าไม่ใช่พอลุงว่าวไม่อยู่ปุ๊บไม่ได้เลยโปรดักต์นี้อยู่ไม่ได้นะคะมันต้องช่วยกันพัฒนาแล้วก็สร้างเสริมแล้วก็ควบคุมคุณภาพเพราะฉะนั้นตัวชุมชนเองคนในชุมชนเนี่ยจะต้องมาช่วยกันเรียนรู้นะอันนี้เท่าที่ทางฟังคุณป้าอ้อยเล่าเนี่ยก็คือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยตลาดที่มันบูมแล้วก็หายเพราะว่ามันต่อยอดแบบแล้วก็เด็ดยอดแล้วก็หายไปเราก็ไม่อยากไปอีกละไปแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนทุกที่ขายเสื้อขายของอะไรต่างๆเรารู้ว่ามันประดิษฐ์มันไม่ได้มาจากใจสิ่งสำคัญก็คือว่าชุมชนต้องหวงแหนชุมชนต้องรักแล้วก็ยินดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีเวลาคนมาเนี่ยรู้สึกชุมชนนี้น่ารักนะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะมีสุนทรียภาพมองแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นนะห้องน้ำสะอาดนะมีทุกอย่างที่เราเห็นจากวิถีชีวิตที่บางครั้งเนี่ยมันหายไปในเมืองนะครับครับโอ้วันนี้เราได้แค่คิดจากอาจารย์แจ็คนะครับเริ่มตั้งแต่พอเรามีสตอรี่เราสร้างไอดีนิตี้ของตัวเราเองนะครับจุดเด่นของตัวเราเองใช่ไหมครับสินค้าเราก็ต้องมีควอลิตี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวชุมชนเองคนในชุมชนก็ต้องมียูนิตี้อีกมีความสามัคคีสุดท้ายก็ sustainability ใช่ไหมครับจะได้อยู่อย่างยั่งยืนได้วันนี้ได้แง่คิดดีๆมากมายเลยสุดท้ายผมขอเรียนถามป้าอ้อยครับเดี๋ยวนี้เราต้องเอาคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เข้ามาเจอกันทราบมาว่าที่หัวตะเข้นี่เรามี Facebook ให้ติดตามด้วยใช่ไหมครับก็เริ่มจากช่วงที่ทำกิจกรรมแรกๆนะคะทำอีเวนต์กันใหม่ๆเนี่ยก็จะมีเด็กที่เป็นจิตอาสาเข้ามาช่วยเพราะต้องเรียนว่าที่ชุมชนเนี้ยจะมีจิตอาสาเข้ามาเยอะมากรูปทุกอย่างภาพที่มีมูลค่าทางศิลปะเนี่ยอาจารย์จะหลายท่านเลยจะเดินมาแบบพี่จะไปทำอะไรทำเลยนะไม่มีการห่วงเลยนะคะคืออาจารย์เนี่ยยินดีหลายท่านมากเพราะนั้นเรามองว่าหลายคนเข้ามาแนะนำว่าให้เราทำบรรยากาศให้เป็นอาร์ตแบบประมาณว่าหลักล้านหลักแสนแต่เราไม่ใช่ค่ะที่นี่แบบเป็นอาร์ตง่ายๆเพราะนั้นก็จะมีจิตอาสาเนี่ยเขาเขียนมาเขาจะทำเป็นทอดน่องท่องชุมชนแบบคนอาร์ตที่ตลาดไม้หุ่ยตะเข้คือบรรยากาศแบบง่ายๆสบายๆนะคะเป็นอาร์ตบ้านๆมากกว่านะคะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ค่ะคือเขาจะมีการโพสต์กันไปโพสต์มาใน Facebook เราก็จะเห็นกลุ่มที่เรียนรู้จากตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้ามาเที่ยวนะคะในที่สุดเราก็เลยต้องทำเองนะคะเป็นแอดมินแก่ๆขึ้นมานั่งทำ Facebook ขึ้นมานะคะเราก็เลยใช้ชื่อว่าชุมชนคนรักหัวตะเข้เสิร์ชชื่อนี้เจอเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เรามองว่ามันจะเป็นลักษณะที่ได้ส่งข่าวข้อมูลข่าวสารของตัวตลาดนัดศิลปะอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องเรียนอีกนิดนึงค่ะว่าจริงๆถ้าถามเป้าหมายของจิตอาสาที่มาทำตลาดกันเนี่ยเราคุยกันว่าเราไม่อยากเห็นตลาดแน่นเราไม่อยากเห็นคนเยอะมากเกินไปจนขาดความสุขเพราะว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะเสียงดังมากก็รบกวนต่อการบางทีจะวาดภาพหรือจะกำลังลงรับปิดทองมันไม่ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องเสียงเนี่ยเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราต้องคุยกันในทีมงานเราบ่อยมากค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพราะนั้นก็ยังไงถ้าอยากทราบความเคลื่อนไหวนะคะก็ติดตามได้ที่ชุมชนคนรักหัวตะเข้ค่ะน่าสนใจมากๆครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับลองเข้าไปดูนะครับ www.facebook.com/
เลิฟหัวตะเข้นะครับก็จะได้ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับวันนี้เราได้รับข้อมูลมากมายจากทั้ง2ท่านนะครับก็หวังว่าชุมชนอื่นๆน่าจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ทำให้ชุมชนริมน้ำเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้รายการของเราเป็นเกียรติมากๆที่ได้ต้อนรับทั้ง2ท่านนะครับหวังว่าคราวหน้าคงจะให้เกียรติกับรายการอีกนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครบถ้วนทุกอรรถรสเช่นเคยนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะอยากไปเยี่ยมชมชุมชนริมน้ำกันบ้างแล้วนะครับอย่างไรก็ตามติดตามได้ทาง Facebook ของเขานะครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะพาไปเยี่ยมชมธุรกิจใดอีกนะครับติดตามชมในสัปดาห์หน้าครับวันนี้กูรูทั้งหลายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้า DPU กูรูธุรกิจจะพาคุณไปเจาะลึกกับธุรกิจโรงแรมติดตามชม DPU กูรูธุรกิจได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 น.ทาง Smart SME True Vision 25